ตัวยุทธศาสตร์ของทางประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะสนับสนุนตัวอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเพราะเขามีแผนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ EC เองตลอดจนรถไฟฟ้าต่างๆนะครับในส่วนนี้เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะขยายการลงทุนออกไปประกอบกับในช่วงสัก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนารถไฟฟ้าตัวขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มลดลงนะครับเราก็เลยคิดว่าในส่วนของในประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปลงในอินฟราเพิ่มขึ้นแต่โอเคในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสนใจในส่วนของตัวรถไฟฟ้าที่เป็นทั้งรถไฟฟ้าหลักฟอสซิลหรือว่ารถไฟฟ้าพลังงานทดแทนสภาพภาคประชาชนเนี่ยค่ะเราจะเข้าไปมีส่วนอย่างไรนี้คะแล้วก็มีความสนใจยังไงแล้วถ้าไม่สนใจเนี่ยประชาชนเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับการติดตั้งมากน้อยแค่ไหนคือโซล่ารูฟท็อปเนี่ยที่เราสนใจคือถ้าเราจะทำจริงเนี่ยเราก็คงไปกับพาร์ทเนอร์ในนิคมนะครับเพราะในนิคมเนี่ยเขาก็สนใจที่จะเอาโซล่าเนี่ยมาช่วยในการที่จ่ายพีคแล้วก็ลดในค่าไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าจะไปลงแบบเล็กๆเลยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ทางบริษัทคงยังไม่ได้ลงทุนเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าคิดว่าประชาชนควรจะติดตั้งควรจะสังเกตจากอะไรควรจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งยังไงบ้านไหนควรจะติดตั้งอย่างแท้จริงไม่ถ้าบ้านไหนจะติดคือหนึ่งต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละบ้านเนี่ยคุณใช้ไฟขนาดไหนตลอดจนพฤติกรรมในการใช้ไฟเป็นยังไงนะครับแล้วจากนั้นถึงมาให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปคำนวณว่าโอเคการที่ลงทุนเนี่ยติดตั้งเป็นเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของพวกหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่สนับสนุนในส่วนนี้เพราะว่าคงตัวหลังคาของเขาเนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาได้เลยแล้วก็สามารถขายไฟในตัวของหมู่บ้านเองได้ซึ่งส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายบริษัทที่ไปเริ่มดำเนินการแล้วในนิคมเองที่บอกเราจะมีตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะเราร่วมกับใครยังไงในพื้นที่ไหนยังไงก็ร่วมกับในพาร์ทเนอร์ของเราตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็สามารถที่มาบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเขาใช้เนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ตัวSCP ของเราเนี่ยให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นนี่ก็มีสูงนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าในนิคมของเราเนี่ยในนิคมนวัตครเนี่ยโหลดมันเยอะมาก 5-600 เมกงั้นมันสามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนว่ากลางวันเนี่ยเขาใช้โซล่ามาใช้ได้แต่ในส่วนของช่วงอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ SCP ได้จะทำให้ในการเดินเครื่องของ SCP เราเนี่ยมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพีคเขาก็ให้100แต่ในส่วนออฟพีคเนี่ยเขาให้65นั้นถ้าว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในกลางคืนได้เนี่ยก็จะทำให้การเดินเครื่องของเราดีขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใน500ถึง600เมกะวัตต์จะเป็น SPP สูงสุดสักกี่เมกะวัตต์มีแผนที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะ SPP ก็อย่างที่ผมเรียนก็ในนิคมเราก็มีการขยายเพิ่มนะครับหรือว่าขยายเพิ่มเนี่ยเนื่องจากว่าตามแผนเนี่ยจะเห็นว่าในแผน PP เนี่ยจะไม่มีการเพิ่ม SP แล้วตัวใหม่ยกเว้นที่หมดอายุแล้วก็ต่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าของโครงการเดิมเขาจะต่อไปแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนว่าในนิคมเนี่ยเขามีโหลดเยอะแล้วก็เนื่องจากว่าถ้ามีรถไฟอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันเรื่องมีความมั่นคงสูงแทนที่จะรับจากสายส่งหรืออาจเกิดปัญหาได้นะครับเพียงว่าอันเนี้ยการที่จะขายไฟได้เนี่ยมันก็มีแรงจูงใจว่าราคามันต้องถูกลงนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้มาใช้ไฟจากตัวนี้แล้วก็มีความมั่นคงสูงขึ้นนะครับขออนุญาตถามภาพรวมในส่วนของการผลิตกำลังไฟฟ้าในประเทศปีนี้เรามองว่าเป็นยังไงบ้างคะจริงๆผมว่ามันต้องถามคอผอมในฐานะของก็อย่างที่เห็นจะเห็นว่าปีนี้มันค่อนข้างร้อนนะครับจากเดิมที่เขาคาดว่าระบบของคอผอเองเนี่ยที่เคยบอกว่าประมาณสัก 29,000 พีคต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าระบบคอผอนี่เขาก็จะเห็นเฉพาะในส่วนของ3การไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึงระบบถ้าผมจะมีระบบ3การนี่มันต้องพูดถึงว่ามันมีส่วนของ VSCP ที่มีการเชื่อมต่อกับทาง2การที่ EGAT เขาไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงระบบประเทศเนี่ยมันต้องไปรวม IPS ด้วยงั้นส่วนนี้ถ้าจะดูถึงภาพรวมของประเทศเลยเนี่ยผมคงต้องเป็นเรกูเลเตอร์ต้องดูนะแต่ที่ผมติดตามข่าวของตัว3การเนี่ยเขาก็บอกว่าพีคที่ตอนนั้นเรกูเลเตอร์เขาไม่ใช่สนพใช่ไหมฮะสนพเขาก็บอกว่าพีคของประเทศเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 35,900นะครับถ้าติดตามข่าวนะครับอันนี้คือทั้งประเทศนะหมายถึงว่ามันรวมทั้งหมด3การบวก VSCP บวก IPS ที่ผลิตเองใช้เองเขาก็คาดว่าโหลดให้เราสัก 35,900 แต่ปัจจุบันเนี่ยตัวกำผลิตของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 46,000 นั้นมันก็ยังมี margin พอนั่นจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าในช่วง30ปีข้างหน้าเนี่ยยังถือว่าระบบยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็เลยต้องมาศึกษาเป็นรายภาคและรายภาคที่เขาเห็นแล้วก็คือในส่วนของภาคใต้ว่าภาคใต้เนี่ยก็คือว่าคำผิดกับตัวความต้องการใกล้เคียงกันงั้นถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอนาคตภาคใต้ก็มีความเสี่ยง
แต่ว่าในความเสี่ยงเนี้ยเขาก็ปิดด้วยสายส่งที่ให้กพ.เนี่ยสร้างสายส่งในส่วนของ500 kV ลงไปก่อนเราไปช่วยจ่ายนะครับก็จะมี500 kV ที่ลงไปจากตัวบางสะพานจะไปถึงที่ภูเก็ตนะครับซึ่งตามแผนเนี่ยพอดีผมไม่ได้ตามต่อนะครับคิดว่าปี63มันน่าจะเสร็จนั้นปี63มันก็สามารถที่มีไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของภาคตนอกที่ของบริษัทราชเนี่ยลงไปช่วยจ่ายในช่วงที่พีคได้นั้นก็คือเขาก็เลยบอกว่าแผน PPP ที่ถึงว่าจะชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าพอรับได้ก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เป็นแก๊สขึ้นมาที่สุราษฎร์ใช่ไหมสองโรงละ700เหมือนกันก็จะเสร็จในปี2570กับ72ก็คิดว่ายังพอไปได้